สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ก็จะไปวิเคราะห์วิจารณ์ศึกบาสเกตบอล NBA นะครับที่จะแข่งขันกันในช่วงเช้านะฮะก็ไปที่คู่ใหญ่เลยวันนี้จ่าฝูงตะวันตกเจอจ่าฝูงตะวันออกครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับจะไปเยือนบอสตันเซลติกส์นี่คือจ่าฝูงชนจ่าฝูงนะฮะถือว่าเป็นเกมแบบเกมบิ๊กบึ้มเลยOKC ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้วก็สถิติ 52-22 ชนะ 52 แพ้ 22 ส่วน Celtics ชนะ 59 แพ้ 16 Celtics นี่คือทีมที่ผลงานดีสุดในลีกคือแน่นอนทั้งคู่ตีตัวเพลย์ออฟไปแล้วล่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะรักษาอันดับ1ไว้ได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า Celtics ไม่น่ามีปัญหาแต่ Thunder เนี่ยค่อนข้างเบียดกับ Denver Nuggets อยู่ในตอนนี้นะครับOKC เต็มสูบครับขุมกำลังนะฮะนำโดยเชคิลเจียสอเล็กซานเดอร์นะครับจอชคิดดี้ลูดอร์เจเลนวิลเลียมส์แล้วก็เชตโฮมเกรนนะครับครบเลยส่วนบอสตันเนี่ยน่าจะไม่มีเจเลนบราวน์ที่จะพลาดไปอีกเกมนะครับเขามีการบาดเจ็บแล้วดูแล้วบอสตันคงไม่เสี่ยงคงไม่รีบนัดที่แล้วก็ชวดไปแต่ว่าเซลติกส์ยังโหดอยู่นะครับเจสันเททัมเป็นตัวที่ทำคะแนนแบบว่าเป็นตัวรันสกอร์หลักแล้วก็มีพวกวงนอกครับทรูฮอลลีเดย์เดริกไวท์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยคริสตัฟส์พอซิงกิสกำลังเล่นดีนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์คู่นี้ผมชอบเซลติกส์มากกว่าผมดูแล้วนะคือธันเดอร์มันมาแรงก็จริงนะครับแต่วันนี้1คือมาเยือนเลยแล้ว2มันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีครับเหมือนจ่าฝูงเจอจ่าฝูงมันยอมไม่ได้แล้วบอสตันเล่นในบ้านเป็นทีมที่เล่นในบ้านเฉียบขาดมากฤดูกาลนี้อ่ะผมมองว่าเซลติกส์ครับวันนี้จะชนะธันเดอร์ได้นะครับแล้วก็อาจจะชนะไม่ยากด้วยเชียร์บอสตันเซลติกส์ครับวันนี้ฝากไว้1ตัวนะครับบอสตันเซลติกส์นะครับแล้วก็อย่าลืมเว็บไซต์ของเรา ole77.tv มาดูบาสสดได้ที่นี่ทุกคู่นะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมซันนี่ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ